ครับสวัสดีครับนี่โอ้อยู่บ้านเสียนนมาเห็นว่าเลี้ยงอุ้งอิงสุดหรอบ่เลี้ยงอุ้งอิงก็บ่เลี้ยงซื้อบัตรแม่ทั้งเลี้ยงซื้อบัตรตะกี้ยังบ่เอาเห็นเด็กน้อยซื้อบัตรช่วงโควิดซื้อบัตรสาวน้อยนี่บ่ซื้อบัตรเบิ่งออนไลน์เบิ่งออนไลน์ช่วงโควิดนะมันเป็นบ้าบ่สูเดี๋ยวอันนี้พี่ซื้อยังครับซื้อเชิญได้ไงคันในหมู่บ้านอันนี้คืออยู่บ้านปะเถาเนาะโอ้เราอยู่บ้านเราเห็นแล้วในส่วนเราอยู่บ้านไหนนู่นบ้านนนท์โพอำเภอบ้านขาวครับอำเภอบ้านเป้าบ้านพ่อถอนี่ละฉันอยู่พุ่นเขาเรียกเป็นด็อกเตอร์ศักดิ์เราเป็นผู้ที่เป็นรันเคยฉันหนาเฟียนเราจะเป็นผู้วิชาการได้อย่างน้อยนึงเป็นคนให้คำแนะนำต่อปัญหาจากปากคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ว่าไม่ให้คนเห็นมา1ปีแล้วเพราะว่าบ่อยากนั่งกับผู้ใดนั่นแหละเราเห็นเด็กน้อยซื้อไล่สดเบิ่งอ่ะมันเป็นเป็นบ้าที่สุดนะแต่ตอนนี้เขาซื้อไป7ครั้งแล้วเราเปิดทุกมือแจ็คกูได้ซุ้มนั่นมันเท่าแล้วมันมาบอกมันซื้อทีเดียวแต่เขาเนี่ยซื้อไปแล้ว7 รอบแล้วที่แรกนี่ไปว่าเขาบ้าเออว่าสุบินบ้าทุกสื่อตีหนึ่งตีสองหัวขั้นเบิ้งแล้วกันเบิ้งก็เปิดเบิ้งนะมันตรงขามยุ่งกับตรงขามบ้านเขาแต่ว่าตอนนี้เขาแล้ววันนี้มึงปียะไอ้ลุงเขาเนี่ยมันปีลานเขาเนาะอันเจ้าอ่อนหุ่นยังมันบอกไปเนาะแต่หุ่นมึงปียะมึงไม่ต้องบอกกูฟังดอกกูหูไหลกูมึงเขาใส่เขาไม่เจอ3 จอตอนนี้อยากให้พ่อองค์ยิงเบิ้งยูทูบแล้วได้เงินค่าโฆษณาบอกมันโฆษณาเปิดไม่ยังไม่ทันละปิดเสียงเปิดหน้านี่เปิดหน้าคนนี้ให้โฆษณาจบให้โฆษณาจบเขาเดียวเบิ้งแล้วเขาเคยลองที่สุนุมจบบอกว่าถ้าไอ้ยังก็ยังก็ไอ้ที่ซื้อยังก็เพื่อนนะไอ้ที่เวลาออกเพลงมากเกินว่าซื้อยังก็ซื้อให้คนไอ้คนไล่คนนั้นนะเพื่อนไม่ซื้อยังสติ๊กเกอร์บอกไว้ไหมเวลาเอาเพลงลงยูทูบให้คนมาแบบเบิ้งหลายๆนะเขาเคยร้องมันถึงอะไรให้เคยร้องไอ้เข้าดูเยอะๆนะเพื่อนมาซื้อยังยอดวิวยอดวิวจ้างคนเทียมยอดวิวยังนะเคยช่วงเพลงไอ้ไม่ถึงอันเขาบ้านที่ว่าว่าทำไมยอดไรเยอะซื้อวิวจ้างไปสาวน้อยไปพวกนี้คือออกเพลงไหนมากก็คือมันยอดวิวหลายซื้อยอดวิวจีเองใช่ไหมช่วงเพลงฮักคอสะอ้ายเนี่ยเขาร้องเพลง1 ชั่วโมงเขาเปิดเลย45 หน้า YouTube อ่ะเพลงเดียวเนี่ยกด Enter บ๊อบไม่ใช่ว่าให้มันได้ทำได้กด Enter จบกดเข้าใหม่ได้540 วิวนี่แหละ540 วิว1 ชั่วโมงเต็มไงเขาเลยบอกว่า มันบอกง่ายที่หน้าที่15 หน้าไอ้ที่ว่าถ้าปั่นวิวมันไม่ง่ายคนคนบ่เบิ่งแท้นะบ่เบิ่งแท้คือถ้า FT ไม่ถึงแสนไม่ถึงเลยมันขึ้นเป็นหลักแสนละท่านบ่ได้เพราะว่ามันต้องเยอะจริงๆผมร้องแค่ดอกโอ้เท่าดอกมันมีมันต้อง FT ก็จริงที่จะจำนวนคนจำนวนตัวสักหลายเลยจำนวนคนเยอะด้วยแห้งของสเปคสูงๆบ่ดิแล้วไปเพชรเป็นหลายๆหน้าได้นะสอดกันสอดกันเพราะนะเขาบอกว่าชั่วโมงนึงของแห้งเลยคือเวลาเขาคืออย่างซอยอย่างซอยที่เป็นซอยยอดวิวหลายของแท้นี่แหละของแท้นี่เปิดร้องเบิดเด้ถ้าพอ FC มาคือคนมาเอาแต่ผมยังบ่ฮู้กันอันนี้เลยเพราะคนว่าแท็กซี่เฮาก็ต้องเห็นร้องเบิ่งเงินบ่น่ะเนี่ยนี่ได้ใจผมได้ด้วยน่ะว่าตัว YouTube มันไม่นั่นบ่กด Enter ใหม่เลยนะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยก็คือดูทีละ3จอแล้วบางทีหลายๆเนี่ยก็เห็นตลอดก็เห็นทุกคนน่ะเห็นมากเห็นเยอะด้วยคือเขาบอกว่าทุกคนผู้ใดก็สร้างเขาบอกว่าว่าทันเขาดอกกันเรื่องข้อมูลไทยเห็นนะเพราะเขาเบิ้งตลอดจนเขารู้ว่าลงคลิปลงคลิปตีสองยอดคนเขาดู3,000คนเป็นบ้าอย่างตีหนึ่งตีสองตีสามว่าเบิ้ง3,000คนนั่นคือคนรอดูสาวน้อยมันเยอะเขาเห็นกระทั่งแม้ว่าต่างประเทศก็มีเนื้อที่คนหนึ่งผมเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายไทยที่เขาขอเจ็ดตัวนี้คือทำไมรอ5เคยยกดินแดนตรงนั้นให้กับมาเลเซียแต่ว่าคนที่นั่นเขายังเป็นคนพูดขึ้นเถอะพวกกันนี่แต่ว่าเขาใช้3 ภาษาคือภาษามาเลเซียภาษาจีนภาษาไทยเวลาพิมพ์การ์ดแต่งงานหรือการบวชยังเถอะแต่ว่าดูทีวีเขาดูทีวีไทยเขาบอกว่าที่หมู่บ้านผมทุกคนชอบผู้หญิงทุกบ้านจะเปิดเพลงผู้หญิงเขามีเงินเขาจ้างทำอะไรครับมาเลเซียคนหนึ่งอีกน้อยหน่อยที่คนไต้ชอบหลายแต่คนพวกนี้คือแม่นี่ที่คนไต้ตอนนี้ถูกหลายไม่เคยดูมอร์รัมเป็นลบไปโอเคพวกนี้คนไต้มาหลายคนไม่เคยดูมอร์รัมเลยอย่างไปขับเคสชีไปไล่มองแล้วเลยคือเป็นแสนเขากล้าทายว่าเกินแสนคนที่ขอคลิปนี้ขอคนไต้ของคนไต้หน่อยนะครับมีใครที่ชมเป็นคนไต้บ้างผมคนไต้เอาไตอีลีได้บ่แม่นเจ้าอุดรลงมานี่เด้เป็นคนภาคใต้บ่ได้เลี้ยงอุ้งยิงยังได้กว่ามาหันบ่เลี้ยงอุ้งยิงมาได้กว่า
เลี้ยงอุ้งอิงบ้างดีกว่าตะกี้เห็นเขาฟังเพลงอุ้งอิงยังกว่าอุ้งอิงอุ้งอิงนี่เดี๋ยวนะบอกอุ้งอิงนี่ก็อุ้งอิงนี่เบิ้งครับที่จริงก็วงสาวน้อยคนแรกในวงที่รู้จักก็คือนุ่มจูครับแต่ว่าการมาตามอุ้งอิงทำให้รู้จักทุกคนในวงสาวน้อยข้อดีของการทำ YouTube ของให้สมาชิกในวงทำ YouTube เนี่ยมันทำให้คือผมบอกว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นวงเดียวที่ FC รู้จักตั้งแต่หัวหน้าวงยันคอนบอยพี่ติดต่อพี่ติดตามมาโดนหรือเปล่าครับติดตามเริ่มติดตามจริงจังเลยช่วงที่โจไปไล่บ้านน้องหญิงเมื่อสมัครเห็นไม่ได้ดีแต่เมื่อสมัครเห็นเราก็ไปเริ่มติดตามไปไล่สดเราก็บอกว่าแม่น้องหญิงบอกว่าบ้านได้เงินมาสร้างเพราะว่าถูกหวย3ตัว3ตัว2ครั้งจากการขอตามนี้เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาการถูกหวย2 3ตัว2ครั้งแล้วถอมาจากที่เดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะแล้วมันต้องมีอะไรกับผูกพันกับสถานนี้เพราะครั้งที่2รู้ป่ะถ้าไปบ้านจับตั้งแต่กูไปซื้อแล้วบ้านสนามภูมิคือยังไม่เห็นช่วงที่ขับจับไอ้280ยังบ่เห็นไปเห็นตอนนุ่มโจรไล่สดพี่น้องมารุ่นหวยหยอกยังกัน80เอ้าเขาไปจับตอนไหนจ้องเลยขอให้เขาจับยังกระทั่งซื้อเพราะว่ารู้แล้วว่าบ้านเนี่ยแม่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยต้องมีดวงกับสามีฮันนี่จ้องเลยกับอะไรต้องวันที่สองก็คือซื้อแต่ลอตเตอรี่ไม่ก็นั่นแหละมองอุ้งอิงมาเนี่ยอุ้งอิงเป็นศิลปินที่จะได้คือคนติดตามอะไรยังไงพี่คิดว่าเกิดจากยังมันเป็นความพิเศษเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษที่อธิบายไม่ได้คนที่รักอุ้งอิงเขารักเหมือนลูกแต่เขาเนี่ยครับถ้าไปต้องอะไรอุ้งอิงเขาไม่ใช่เขาว่าข่าวเนี่ยเพราะว่าให้ความรู้สึกเหมือนลูกประมาณนั้นคือยังไงล่ะคือทุกคนมันก็แปลกว่าทุกคนเนี่ยที่หลายคนเดี๋ยวมึงนำตาไหลนี่พี่มีส่วนมาพี่ไม่เคยนำโอ้ยเขานำตาไหลดูที่ไตเขาจังกล้าค่ะว่าคดเขา 10% ที่ถ้าเห็นวิ่งตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยฟังเพลงขอฟันวันละห้าเนี่ยต้องนำตาไหลซึ่งวันนี้เห็นใครบอกว่าทำไมวิ่งร้องไห้บ่อยเบที่เด็กคนแตกเงาเงาเป็นกูยังนำตาไหลน้ำเลยแล้วกูอิงเนี่ยกั้นแล้วเพลงมันทึ่งเด้หอบเอาพันแล้วมันเป็นช่วงที่แบบแล้วคนอายุ16ปีป่ะมันเป็นไปมันที่กั้นยูทีสูอายุเท่าไหร่ที่ไปว่าเขาน้องใครอยู่แท้โอ้ยมันอุ้งอิงอิงหมดอ่ะใครมันที่บ่ปลื้มใจมีคนว่าเจ้าเป็นบ้านน้องอุ้งอิงบ่บ่มีคนไปว่าเขาไปให้ไปลูกนี่ลูกแต่ว่าแต่ว่าพูดได้ว่าเดี๋ยวผมต้องรอให้ฟังตักสูข้อมูลยังบ่ฮู้ซอกูให้เฮาบ่ทุกคนรู้ทั้งหมดคนอื่นที่เห็นเขาเห็นคนอื่นทำช่องทุกเรื่องนั้นเนี่ยบอกว่าเขาไปเบิ่งเราถ้าให้เขาเขียนข้อมูลเนี่ยพวกเจ้าว่าเขาดับข้อมูลอย่างไรก็นี่พวกดูเยอะดูเยอะดูแบบดูถึงบางสิ่งบางอย่างที่คนเขาเก็บไปในคลิปเนี่ยว่าคนอื่นมองเห็นแต่เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่บางสิ่งบางอย่างคนอื่นไม่เห็นจริงนะแต่มันก็บอกว่าอะไรว่ามันคืออย่างตอนน้องนั่นเพราะว่านั่นแหละน้องกัดดังปีกโดนเพราะว่ามันบอกคืออ่านคอมเมนต์คนมาเยอะมากเป็นเซนๆบอกตรงเลยว่าคนมาติดตามองอิงคนแล้วก็เสียดายมากที่มันเกิดในตอนนี้พ่อฉีดอยากจะได้คำมุ่งมองมันต้อง FC ต้องคิดว่ามันเป็นการเกินไปยังไงบางคนมีความสุขเพราะกูได้ให้ร้ายคือเขียนไปปุ๊บเนี่ยสมมติกูไม่ชอบหนุ่มโจมีคนมาตอบเฮ้ยกูดีใจมีคนมาบังน้ำกูกูไม่ชอบองอิงเรื่องที่ปุ๊บพอคนมาเอ้ยใช่แล้ววงนี้ไอ้นี่ปุ๊บไอ้พวกนี้มันดีใจโอ้ก็คือเขาอ่านเราเฉยๆคือนุ่มโจว่ามันต้องไปตอบโต้เฉยๆก็คือเขาด่าเหมือนเอาง่ายเหมือนตดอ่ะขับตดแต่เขาดมไปดมก็เขาดีใจแล้วว่าเมียนเคยตดป่ะตบเทดมก็มาดมน้อยสินะคือเขาเขียนให้เราอ่านแล้วดิ้นเราก็ไม่ดิ้นตามเขาก็คือมันว่าแหละคนตีกลองถ้าตีแล้วไม่มีคนเต้นมันก็ปฏิทอดหรอกถ้าตีแล้วคนไปเต้นแห้งตีมันแห้งตีเย้ยเย้ยก็แห้งตีนั่นแหละก็คือกันทุ่มปันเงื่อนแห้งปันเรามีคนไปคอมเมนต์หลายๆเก็บนั่นแต่โอ้นั่นแต่ดีรถเห็นไหมเนี่ยมันเขาทางกูแล้วที่นะคืออ่านจะเฉยๆเพราะว่ามันเขาอยู่ในโลกโซเชียลมาโดนตั้งแต่ทำไมมือถือยังเล่นเล่นว่าไรแต่คนทั่วไปเฟซบุ๊กไม่ไหมคนติดแต่เฟซบุ๊กยังกูมีผลอันใดที่บ่ฮู้ที่นั่นก็คือลูกมาโดนอ่ะ
จนคนหลายๆก็มาถามเขาเห็นที่นั่นมันก็คนหักนี่คนสร้างนี่เนาะแม่นอุ้งยิงเฮ็ดดีไปเลยคนประมาณแต่เขาแต่เขามองลูกจุดเนี่ยเป็นคนมีความจริงใจที่อย่างเขาเห็นเวลาสอนคนที่จะรอบเข้ามาในวงจังถ้าทีมคันว่าไทยคลิปหลังหันเขาที่พอรู้ว่ามันเป็นลำบากคือตัวที่บอกว่าเมื่อปิดหมอนแล้วมันลำบากเลยเขาก็ยังไม่รู้เลยมันลำบากยังไงเขามันลำบากเลยเพราะคนไทยที่เป็นคนโอ้นอนกันจริงๆกลางทรายอ่ะนอนใต้ต้นไม้มันได้กระทั่งอย่างที่น่าคือมันนี่คือชีวิตหมอนลำบอกคนตัวไปเห็นแต่หลังหันเอ้ยหน้าหันฟุ้งง้ามันบ่อะไรมันก็นั่นแหละเอามันลำบากยังไงวะท่านเพราะไปเห็นโอ้มันลำบากสิแล้วจะนี่มันทำให้เขาบอกว่าหน้าที่เป็นหมอนลำคณะเดียวที่เอฟซีรู้รู้ได้หัวหน้าวงฮอตคอนบอยถ้าทำว่าคอนบอยเหมือนอย่างกับยังย้ำไว้แล้วนะคือยังพานแบบไอ้นั่นออกไอ้หัวล้นล้นคนบันโพนเลยมองอยู่นั่นยังยืนอยู่ว่าเออเขาเห็นเขามองนี่มันมันเป็นคนไว้แล้ววันนี้เมื่อนาทีอุ้งอิงเอาเงินไปให้เพิ่นทั้งหนาอยู่ที่วันเก็บวงหน่อยครับเออนั่นแหละก็คือเขาไก่เหี้ยวอ๋อนี่เก้ยังเก้ยหกเก้ยังนี่แหละนั่นรู้ป่ะก็เขาหัวมือทั้งสี่หูกันแหละตะก้อนเขาก็จะกลุ้มโจ้แหละมันร้องเพลงยูโรเมียนะเขาก็ไปเบิ้งเขาก็ไปฟังเครื่องเสียงว่าเออทุ้มลูกหลานให้เครื่องเสียงเขาว่ามันดังนี้มันดังนี้มันก็ดังนี้อยู่นี่มันก็ทึบๆอยู่นี่ต้องร้องนั่นแต่ว่าจะพูดถึงว่าจังอุ้งอิงเนี่ยมันเขามีความพิเศษอย่างนึงคือดูหลังวิธีก็คือแม่ธรรมดาแต่ขึ้นวิธีป้าตุ๊บบางทีเขาว่ามันขบสูงนั้นนั่นเนี่ยคือเขาว่าเหตุที่เอฟซีสอนองค์นี้เวลาขนาดเทียบมันสง่างามประมาณนั้นเมื่อก็ว่าผู้ใดมาก่อฮักกันบอกโอ้ผู้หญิงที่แบบเฮ้ยมันอีเลียทุกคนเราก็ฟังคือหนึ่งตัวว่าก็บางทีอาจจะบอกว่าแบบจะว่าในใจโอ้โหลูกสาวแจ้งตัวคืองามใช่ไหมต้องน้องหนึ่งเอาขอบคุณตัวร่างใจครับมือแรกพอกันอยู่บ้านตลาดบ้านตลาดตำบลขุนน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับเพราะว่าเมื่อเขาแบบเขาไม่บอกมานะว่าพ่อโจมีความจริงใจให้ทุกคนอยู่กับวงนี้แหละคิ้วแก้น่ะนะคิ้วหนาจะเป็นแก้วเลยนั่นนะพิงมวลพร้อมดิเพราะว่าจังเขาตอนไรเขาบรรลุจะใส่เดี๋ยวนี้มีมาในสมือเนาะเก่งติดข้อเก่งดีเจนุ่นแล้วเก่งด้วยโดยที่เขาเนี่ยเป็นคนเกิดวันพฤหัสเขาที่เข้าใจว่าจังอุ้งพฤหัสเปิดเพราะเห็นวงยังไงอย่างเงี้ยคนพฤหัสเสร็จปุ๊บเห็นคนนั้นทันทีสงสารเพราะเขาเกิดวันพฤหัสเขาที่ลูกเขาที่เข้าใจว่าในนี้นั้นแล้ววันนี้ไปว่ากับแม่เฒ่าเขาเอ้าบางตอนก็ไปกับโจออนเห็นแบบเขาคือเหมือนกับว่าเขาเห็นท้อโจไปไล่ว่าติดตามสาวหน่อยอยู่แล้วนะแต่เขาเห็นลูกหลานจะฟ้องไม่รู้จะเป็นครับพ่อแม่ที่โจไปว่ากับเขาเลยบอกว่าเกิดพ่อซอเดียวกันกับพ่อแม่ของหญิงบอกเหมือนว่าหนุ่มโจขึ้นเหมือนกับว่าไปน้ำกันเนี่ยมันเป็นที่ปรึกษากันไม่เป็นเพื่อนกันคือแล้วแม่ถอดกับว่าบางนั้นมันบ่เอามันบ่เปรียบผู้ใดถอดแต่ว่าไม่ถอดก็ต้องหู้ลูกเขยแล้วไม่เอาเปรียบผู้ใดแจ้งว่าอันนี้ก็มองบอกว่าบ่เปรียบผู้ใดนะแล้ววันนี้กันดวงเทอมยังมันเกิดคุณกันละไปได้พ่อแม่ยังกับรุ่นเดียวกันพ่อเป็นบุญละมันกับมันนอกกันง่ายอ่ะมันได้ยุ่งกันมันบอกกันง่ายที่นั่นเขาก็มองในไงว่าคือให้เกียรติในไงของผู้นำที่นั่นแต่วันนี้ไงไอ้คนนี้ก็จะมองว่าอันนึงก็คือได้ความเป็นเพื่อนกันอย่างวันนี้นะมันจริงจังเอาขอบคุณทุกคนตั้งใจกันแล้วกันครับวันแรกพอกันเลยฝากพี่น้องไทยชินนะพี่น้องครับวันที่8ถึงวันที่12ครับออนไลน์กุมปิดลำเพลินออนไลน์รอบนี้พบแอมชนทิชาฟิชเชอริ่งอุ๋งอิงครับวันที่11แล้วก็วันที่8มีพ่อไก่อุ๋งอิงผู้ที่เพิ่นพาอุ๋งอิงไปหาร้องเพลงตามตลาดนัดเนาะอันนี้พี่น้องได้เบิ่งหน้าวิธีได้เบิ่งในกุมปิดครับว่าเพิ่นไปร้องไปเล่นกันว่าจังได๋นำตามตลาดนัดตั้งแต่สมัยเพิ่นยังบ่ทันได้มีชื่อเสียงครับกับครูต่ำนักริศผู้เพิ่นสอนร้องสอนล้ำครับ360 บาทบัญชีเดิมมันใครเดิมทักไปที่สาวน้อยเพลงแฟนเพจครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องครับนี่ครับ